คลิปนี้นะครับขออนุญาตเอาใจนะครับสาวกสายทัวริ่งกันบ้างครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถทัวริ่งยอดฮิตคาร์ด 650cc จากค่ายคาวสกินะครับที่การันตีเลยว่าเจ้าคันนี้มาพร้อมกับของแต่งจบๆพร้อมเดินทางและที่สำคัญนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ผ่อนต่อเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับร้านเซลไบค์พระราม2รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นให้ราคาสูงพร้อมไปรับรถถึงหน้าบ้านร้านเซลไบค์พระราม2ของเรานะครับผมมีรถบิ๊กไบค์ให้เรียกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคันที่เราเปิดจำหน่ายขายในราคาย่อมเยาจับต้องได้ราคาไม่แรงนะครับมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนนะครับขอกราบวีระและสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลล์ไบพราม2ของเรานะครับกลับมาเจอกับผมกันเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปสักพักใหญ่ๆต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับรถในร้านนะครับไม่มีให้รีวิวลูกค้าทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามานะครับช่วยกันอุดหนุนร้านเล็กๆอย่างร้านเซอร์ไวของเรานะครับให้ขายดิบขายดีนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับผมวันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับว่าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถทัวริ่งคาร์ด 650cc จากค่ายคาวาซากิที่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ยอดฮิตมากๆนะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าคันนี้เลยครับคาวาซากิเวอร์ซิส650 Let's go. Yeah. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. I'm a really big hitter.Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same.ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนตัวรถมาพร้อมกับของแต่งจัดหนักและจัดเต็มพร้อมเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปี๊บหลัง3ใบแคดบาร์ชุดฟูลรวมถึงไฟสปอร์ตไลท์และที่สำคัญเจ้าคันนี้นะครับได้ไปพร้อมออกทริปได้เลยตัวรถมาพร้อมกับยางหน้าหลังที่เรียกว่าใหม่มากๆกันเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งต่างๆจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนและที่สำคัญนะครับในส่วนของตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนนะครับตัวนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันครับเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซลล์ไบพราม2ของเรานะครับรถทุกคันที่เรามารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาวาซากิเวอร์ซิส650ปี2016ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคาแค่ 159,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์เริ่มต้นไปแค่ 29,000 บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ 3,864 บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ 3,420 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลด 50% เหลือเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นนะครับรวมออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่ 35,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับ
ครับผมก็ได้ทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้เจ้าตัวเวอร์ซิสคันนี้ของเราไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานและออกทริปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาไล่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าในส่วนของอันดับแรกเช่นเคยครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมที่เลขไมล์ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวเอื้อมมือเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์ตัวรถวิ่งมาอยู่ที่ 29,000 กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์จบๆระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์รอบคันและที่สำคัญนะครับในส่วนของระบบเบรกแบบ ABS เจ้าคันนี้นะครับทำงานสมบูรณ์เต็มระบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันเลยทีเดียวครับนอกจากในส่วนของเลขไมล์ตัวรถที่วิ่งมาไม่เยอะแล้วนะครับเจ้าคันนี้สภาพตัวรถบอกได้เลยว่าสวยใสมากๆกันเลยเดียวมาไล่ดูสีสันตัวรถกันนิดนึงครับสำหรับเจ้าตัวเวอร์ซิสของเราคันนี้นะครับจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2016สีเดิมโรงงานตรงปีนะครับสวยๆใสๆตำหนิตัวรถมีเพียงแค่ร่องรอยขนแมวนะครับตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนของตัวรถนะครับศูนย์ตรงอุบัติเหตุหนักล้มชนหนักเจ้าคันนี้การันตีให้เลยว่าไม่มีมาแน่แน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากในส่วนของสีสันตัวรถที่ค่อนข้างสวยใสแล้วนะครับในส่วนของตัวชุดยางครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับยางหน้าหลังใหม่ๆนะครับของแชมเปี้ยนรายสายฟ้าปี2021เพิ่งเปลี่ยนให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้คันนี้ไปนะครับขี่สาดโค้งลุยทริปกันยาวๆได้เลยนะครับถัดจากในส่วนของสภาพตัวรถสีสันและตัวยางกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาไล่ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถจัดหนักและจัดเต็มแบบที่ผมได้พูดไว้กันหรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับคันนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งตรงรุ่นสีสโมกครับตัวนี้นะครับมองเห็นผ่านชิลทะลุชัดเจนไม่หลอกตาและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าตรงรุ่นนะครับตัวชิลสามารถปรับใช้งานเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยนะครับไล่ใหม่นิดนึงครับผมในส่วนของตัวด้านหน้านะครับที่อยู่ใต้ไฟนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านลองสังเกตดูนิดนึงนะครับว่าเจ้าคันนี้มองเข้ามาด้านหน้าตัวรถดูโฉบเฉี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากด้านหน้าติดตั้งเข้ามาครับผมในส่วนของตัวชุดปากนกแต่งตรงรุ่นสำหรับเวอร์ซิสโฉบนี้โดยเฉพาะและที่สำคัญนะครับตัวปากนกตัวนี้มาพร้อมกับชุดไฟหลีในตัวมองเข้ามากลางคืนนะครับดุแน่นอนครับไม่มีผิดหวังแน่นอนไล่ใหม่นิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดการ์ดแฮนด์กันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับการ์ดแฮนด์แต่งตรงรุ่นนะครับทรง ADV ซึ่งเจ้าทรงนี้นะครับตัดดมปะทะตัวใช้งานได้ค่อนข้างดีเวลาที่ขี่ความเร็วสูงๆนะครับตัวการ์ดแฮนด์นะครับไม่มีปะทะลมให้หน้าสายขี่เมื่อยกันแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมขาดกันไปไม่ได้แน่นอนสำหรับรถแต่งนะครับผมรถทัวริงแบบนี้นะครับตัวรถต้องมาพร้อมกับชุดไฟแต่งซึ่งเจ้าคันนี้ติดตั้งเข้ามาในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์ให้มาเต็มๆถึง1คู่พร้อมกับในส่วนของตัวสวิตช์ควบคุมนะครับของ ADV นะครับปิดเปิดใช้งานได้ค่อนข้างดีระบบไฟตัวรถต่อมาครบๆจบๆอย่างที่แจ้งไว้กันแน่นอนครับจากในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหน้ากันไปแล้วนะครับเรามาไล่ดูในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถที่เรียกว่าขาดกันไปไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับรถสไตล์ทัวริงแบบนี้จะเป็นในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาเต็มๆหลากหลายจุดกันเลยทีเดียวครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับในส่วนของตัวชุดแคดบาร์ก่อนเลยครับซึ่งเจ้าคันนี้แคดบาร์ให้มานะครับของ Power Moto ชุดฟูลตั้งแต่ชุดบนยันชุดล่างนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้บอกเลยว่ายึดแน่นแข็งแรงยึดเข้ากับตัวโครงรถเซฟตัวรถได้ทุกจุดหมดปัญหานะครับว่าที่รถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับแคดบาร์ตัวนี้ป้องกันและเซฟตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวด้านหน้ามาดูในส่วนของตัวกาดหม้อน้ำครับตัวกาดหม้อน้ำคันนี้ให้มาเป็นกาดหม้อน้ำแต่งงานมีเนียมตรงรุ่นอีกเช่นกันกาดหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับเซฟและป้องกันหม้อน้ำนะครับการเห็นกระเด็นเวลาที่เราออกทริปรุยทริปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผม
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับไล่กลับมาในส่วนของตัวชุดหน้าปัดเรือนใหม่ตัวรถกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวเวอร์ซิสนะครับโฉมที่มีไฟบอกเกียร์จะเป็นในส่วนของตัวปี2017ขึ้นไปตัวนี้นะครับรถเป็นปี2016เดิมๆโรงงานจะไม่มีในส่วนของตัวไฟบอกเกียร์มาให้แต่ตัวนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเพราะเจ้าคันนี้เจ้าของเก่านะครับติดตั้งเข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดไฟบอกเกียร์ตรงรุ่นสำหรับเวอร์ซิสโดยเฉพาะซึ่งบอกได้ละเอียดมากๆนะครับเตะขึ้นเตะลงนะครับบอกแม่นยำกันแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของตัวฝั่งซ้ายนะครับยังติดตั้งเข้ามาครับในส่วนของตัวชุดวัดโวลต์นะครับเพื่อบอกไฟแบตเตอรี่นะครับผมบอกได้ดีบอกละเอียดตรงรุ่นอีกเช่นกันครับผมถัดจากในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับของแต่งที่เรียกว่าขาดกันไปไม่ได้และเป็นไฮไลท์ของตัวรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกล่องหลังหรือปี๊บนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาเต็มๆถึง3ใบนะครับมาไล่ดูในส่วนของตัวชุดปี๊บข้างก่อนเลยครับตัวปี๊บข้างนะครับคันนี้ให้มาซ้ายขวาเต็มๆพร้อมกับแรกยึดปี๊บนะครับผมตรงรุ่นสำหรับเวอร์ซิสโดยเฉพาะยึดแน่นแข็งแรงนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีและที่สำคัญนะครับตัวปี๊บนะครับน้ำหนักเบานะครับคอนโทรลรถง่ายตัวปี๊บกันน้ำเป็นล็อกแบบสไลด์นะครับถอดเข้าถอดออกได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดปี๊บด้านหลังกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนของตัวชุดปี๊บบนตัวนี้นะครับให้มาเป็นปี๊บแต่งของ X นะครับผมน้ำหนักเบาอีกเช่นกันกันน้ำขนาดใหญ่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับมาพร้อมกับตัวถาดยืดอุปกรณ์ของ ADV ตรงรุ่นนะครับเรียกว่าได้ปี๊บไป3ใบเต็มๆแบบนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคากันแล้วนะครับก็พาทุกท่านนะครับไล่ชมรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสโหลดไฟต่างๆของตัวรถด้านนอกพร้อมๆกันดีกว่าครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของเจ้าตัวเวอร์ซิส650ของเราคันนี้กันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเรือนใหม่นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์อันนี้สตาร์ทเดี๋ยวจะดับหายไปตามปกติในส่วนของ ABS นะครับตัวนี้ไหลออกตัวใบดับและทำงานสมบูรณ์ครับไฟบอกเกียร์วัดวอนบอกครบนะครับมาดูที่ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกันก่อนเลยครับขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่ครบนะครับตัวนี้เปิดเป็นไฟผ่าหมากไว้ขออนุญาตบีบแต่นิดนึงครับคันนี้มาเป็นแต่ลมนะครับมาดูตอนสตาร์ทกันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับทีเดียวติดนะครับไฟดับไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปวนดูรอบคันกันบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดไฟสูงนิดนึงขึ้นครบนะครับตัวรถนะครับด้านหน้านะครับสวยใสครับรอบเดินเบานิ่งเดี๋ยวเปิดไฟสปอร์ตไลท์ให้ดูนิดนึงดีกว่าครับขออนุญาตนะครับซื้อไฟอยู่ตรงนี้ปึ๊บเปิดเรียบร้อยด้านหน้านะครับตัวไฟติดครบนะครับทุกดวงสมบูรณ์พร้อมใช้เครื่องเงียบนะครับรอบเดินเบานิ่งครับผมตัวรถเซอร์วิสของเดลให้เรียบร้อยแล้วก็เดิมไม่ผ่านนะครับสายอุทยานนะครับถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ฟังนิดนึงครับจบจบนะครับคันนี้ได้ไปไม่มีผิดหวังตัวปี๊บหลังนะครับเต็มๆ3ใบนะครับดูอดทอดไฟท้ายติดครบไฟเลี้ยวหลังนะครับติดครบเช่นกันนะครับยางใหม่โซ่เตอร์เหลือครับคันนี้ใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับสีสันตัวรถสวยพี่ๆท่านใดหารถใช้งานออกทริปอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดครับนะครับผมขออนุญาตดับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับปิดไฟผ่าหมากนิดนึงโอเคครับมาดูออฟรันนะครับทำงานสมบูรณ์ครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวคาวาซากิเวอร์ซิส650ของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมและเช่นเคยนะครับฝากทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอกันอีก
ำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ